ช่วงนี้ตลาดขยับไม่มากนะคะกรอบเล็กๆวันนี้ก็เล็กลงแต่ว่ามีขยับชิดแนวต้านขึ้นมาอีกมีพฤติกรรมอะไรให้เราสังเกตดูได้นะคะใครรอแอคชั่นอะไรหรือแอคชั่นไปแล้วอย่าลืมนะ,ะวันพรุ่งนี้เป็นวันเทรดวันสุดท้ายวันสิ้นเดือนสี่นะ,ะ30เดือน4ี่เทรดวันสุดท้ายก่อนปิดยาวยังไงวางแผนเทรดกันดีๆนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบ่าย3ามโมงครึ่งโดยประมาณราคาตอนนี้เซ็ตฟิอยู่ที่8 57.64ส่วนฟิวเจอร์นะคะแปดหาหก่างกันนิดเดียวประมาณจุดเดียวเองนะคะวันนี้ราคาวิ่งกอบแคบๆจากเมื่อวานที่มันสวนขึ้นมาเป็นแท่งเขียวอีกทีหนึ่งเกือบๆจอแนวต้านตอนนี้วันนี้นะคะช่วงเช้ามาถึงช่วงบ่ายสามครึ่งเนี่ยก็ นี่จ่อแนวตันแทงเล็กลงกว่าเธอบิงน,นะคะเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้มันจะมีพลังเบรกก็ได้ไหมคือเป็นแนวอึอดอัดเลยถ้าเกิดใครมีลองนี้ยคงแบบเออเมื่อไหร่มันจะเบรกก็ได้สักทีเดี๋ยวต้องมาดูกันนะ,ะว่าพฤติกรรมมันจะเป็นยังไงใครไม่มีโพซิชั่นก็ร่วมลุ้นไม่ได้ว่าเอ้ยคือเราลองดูพฤติกรรมอะคะ่ะตามตามเทซตอัพของเราเลยอาจจะลองคาดเดาดูว่าเป็นยังไงแต่เราเดาแล้วอย่าไปอินกับมันนะคะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเดาเสร็จแล้ว มันถูกแล้วไปนึกเสียดายว่าเอ้ยน่าจะเข้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาหน้าจะทําให้เราผิดวินยัยมาดูด้านซ้ายนี้ค่ะจะเป็นกราฟเดย์กราฟเดย์นี่จะเห็นเลยว่านี่มันตะกี้มันเหมือนจะเป็นโดจิเริ่มจะเหมือนเนี่ยเฮ้ยจะไปเขียวแล้วนะแต่ตอนนี้ยังตกมาแดงอยู่นะแต่แท่งมันเล็กมากก็ยังดีนะคะที่เทรดในพอร์ตตอนนี้มันไม่ต้องไปคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นหรือลงไม่ได้ไปไปเบสตรงนั้นมากนะคะก็เลยสามารถทําให้เรา ค่อนข้างจะดูกราฟแบบไม่ต้องไปบายแอสมันมากตามอารมณ์ของมันมากเกินไปค่ะรู้สึกว่าทําให้เราสังเกตพฤติกรรมตลาดได้มากขึ้นแล้วก็รอ,อ,อคิดอะไรได้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้จังหวะที่รอ,อก็จะเป็นมาลองดูในกลยุทธ์ของการเทรดออปชันควบคู่ไปด้วยมากกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ได้ฟังจากของที่พี่ตานเขาไลฟ์ใน t f e x กต a สเตนะคะก็ะเลยทำให้เราได้คิดคิดคิดอะไรเพิ่มขึ้นตอนนี้ ยังยืกยักยัก,ยก,ยกยักเหมือนเดิมนะคะเดาว,ว่าเดี๋ยวหลังสี่โมงอาจจะมีแรงฮึดขึ้นไปไหมหรือไปทางไหนไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะเพราะว่า ATR ของในกราหกสินาทีนี่ก็ต่ำแล้วนะต่ำก็ต่ำมากเลยแต่เดยยังไม่ต่ำเท่าไหร่นะส่วนอันนี้ใครดูสโตเนี่ยดูพวกแบบอินดิเคเตอร์ที่ใช้รอบนะคะอันนี้มันเป็นโอเวอร์โซใช่ไหมคะอันนี้โอเวอร์บอคือจะให้สังเกตเห็นว่า มันไม่ใช่ว่าเราอยากไปดูว่าโอ้ overbought แล้วอะต้องเข้าเลยแล้วมันจะต้องลงทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นหรือว่า oversold มันจะขึ้นทันทีมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะบางทีมันค้างอยู่ในโซน oversold นานๆก็ได้นะคะแบบโลแล้ว low อีกหรือว่าจะค้างอยู่ใน overbought นานๆขึ้นแล้วขึ้นอีกก็ได้ถ้ามันเป็น strong ท e ทางนั้นนี่ดูอย่าง action ตอนนี้นะคะทางในห0สิบนาทีเนี้ยจะเห็นเลยคือภาย action มันจะเป็นแบบ ต้านเดิมนี้นะคะแล้วก็ทําโลลงมาตั้งแต่โลนี้เลยนะโลนี้ใช่ยกขึ้นมาอันนี้ทํ higher high ก็คือสูงกว่าลงมายกโลนะคะแล้วก็นี่ก็อันนี้ไม่ได้ทํ higher high แล้วลงมาแต่โลอะยกนะคะแล้วก็อันนี้ขึ้นมาไม่ทำ higher high เพราะว่า high ยังมาติดที่ต้านเดิมถ้าต,ตรงนี้เหมือนแบบขึ้นมาจึ๊กๆึกกกจ่อจ่อแนวนะคะก็คือมันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ย บองงนี้ก็เป็นมันจะเห็นเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะคือลักษณะแบบราคาบีบตัวบีบตัวแล้วแบบมันยิ่งวิ่งกรอบเล็กลงเล็กลงเล็กลงรอระเบิดไปทางใดทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันดูค่ะตอนนี้ประมาณ3โมง3ป8นะคะเดาว,ว่าเดี๋ยว4โมงเนี่ยเป็นไงบ้างหลัง4โมงเรามาติดตามกันดูทีหนึงค่ะกลับมาอีกครั้งตอนนี้5โมงแล้วนะคะตลาดก็ปิดไปแล้ว พอดีเกี้อัดตอนช่วงตลาดปิดแล้วลืมเสียบไมคนะคะเลยต้องมาอัดใหม่ก็ตลาดปิดไปที่เซตฟินะคะตัวสปอร์ตปิดไปที่แปดห้าเจ็ดจุดหกสามส่วนตัวฟิลเจอร์ก็ปิดที่แปดห้าเจ็ดจุดสามประมาณเดียวกันเลยนะคะไม่มีดิสคาวไม่มีพรีเมียมนะคะก็เป็นไปตามค่านะ,ะมันยังจอเบรกเหมือนเดิมวันนี้กลับมาเล่นกรอบแคบแคบ,แคบเหมือนเดิมะคระับประมาณสิบจุดได้มั้งเมื่อวานนี้ แท่งนี้นะคะที่แท่งเขียวสวนแดงขึ้นมาเสร็จแล้ววันนี้นี่เป็นแท่งเล็กๆๆๆๆนี่เรียงตัวกันอย่างสวยงามอยู่แนวชิดแนวต้านนี้เลยนะคะลองมาดูที่ในภาพเดได้นะคะภาพเดเนี่ยขยายนิดนึงให้เห็นชัดอ้าวนี่นะคะภาพเดเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานถ้าดูแนวปิดแล้วเนี่ยมันจะเบรกแนวไอแท่งที่มันพักตัวช่วงช่วงอาทิตย์ที่แล้วมานะคะ คือปิดเหนือราคาปิดนะมันเหนือขึ้นมาหน่อยส่วนวันนี้นี่แท่งเล็กก็จริงแต่ว่าโซนขยับขึ้นมาแล้วก็ชิดแนวต้านมากขึ้นนะคะก็ต้องดูพรุ่งนี้อีกทีนึงว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเบรกไปเลยไหมมันอาจจะเปิดกระโดดข้ามไปเลยก็ได้หรือยังเล่นอยู่ในกรอบเดิมนะคะแต่ยังไงเนี่ยถ้าใครได้มีโพสิชันแล้วสมมติใครบายไปแล้วก็คงจะอึดอัดหน่อยนะคะว่าเมื่อไหร่มันจะเบรกสักที มันน่าจะเบรกตั้งมันน่าจะเบรกได้ตั้งหลายวันแล้วน่าจะเบรกได้แล้วเนี่ยจ่อมาอีกนานแค่ไหนก็ใจเย็นๆกันนะคะตลาดมันก็แบบนี้มันจะเล่นท่าไหนเราก็ไม่มีทางรู้นะคะแต่ว่าต้องอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่พฤหัสที่ส0มสิบเดือนสี่ก็จะเป็นวันเทรดดิ้งวันสุดท้ายของเดือนสี่แล้ววันศุกร์ตลาดปิดวันจันรตลาดก็ปิดเปิดใหม่ทีวันอังคารนู่นเลยนะคะยังไงเนี่ยใครที่มี Position อะไรไม่ว่าจะช็อตจะลองก็แล้วแต่ อย่าลืมความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะคะเทรดเพิร์อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราหยุดยาวเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะราคามันอาจจะเปิดแกลบไปทางไหนที่มันไม่เป็นทางเดียวกับที่เรามีโพซิชันอะก็จะเสี่ยงมากนะคะเพราะว่าอย่างไอคนที่เทรดทองหรือว่ายังพาลา US ดอลลร์เนี่ยเขาจะมีเรื่องซูเปอร์มาจินด้วยนะคะก็จะมีผลตอน end of day วันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่ได้ทำคลิปไปแล้วไปดูกันได้นะคะถ้ามีเทรด ทองคาหรือว่า US ดอลลาร์เนี่ยอย่าลืมเลยนะคะยังพาราด้วยก็วันนี้เนี่ยตลาดมันก็ยังไม่ค่อยมีแรงเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ถ้าเราสังเกต price อ c t i o n อะไรเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราเได้สังเกตดูนะคะในส่วนของพอร์ตนะคะก็ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะแต่ว่าในออปชันเนี่ยท,ที่วันนี้ก็มีนั่งคิดกันบ้านจากที่ได้ฟังพี่ต้านไลฟ์มาเมื่อวานนะคะก็ คิดกันมาว่าเราจะทํามาประยุกต์กับพอรอตเรายัางไงดีมีคิดออกแล้วแต่พอจะมาแอคชั่นอีกทีนึงอา้าวเวลาทหารหมดนะคะก็ไม่เป็นไรคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้แอคชั่นอะไรบ้างเข้าพอร์ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายให้ดูตรงนั้นนะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้ทีหนึ่งละกันคะ่ะสวัสดีค่ะ